มาตาบางคนก็ตายจริงครับบางคนก็ขาลงบางคนก็ขาลงก็ไม่รู้ครับมึนว่าปัญหาในน้ำครับมึนว่าปัญหาไอ้บิวนำไกลแล้วเนี่ยขี่คนเดียวเลยเนี่ยแต่เราช่วยเขาที่จะบอกว่าเดี๋ยวผมพาเจ๊มาหาหมอหมออะไรนี่ด็อกเตอร์เลสซิ่งผมพามาหาหมอหมอรถหมอรถผู้ไม่เคลียร์เนี่ยแล้ววันนี้จะโดนด่ามีรถของคนดังรุ่นใหญ่ด้วยที่จะพามาดูใครวะโคตรหมกเลยอ่ะใครวะเขาทองอะไรเงี้ยเอาบอกไปเลยดีกว่าทองมั่งไม่ทองมั่งทองมั่งไม่ทองมั่งจอร์ไรเดอร์นี่พามาดูนี่ฟอร์สลาของเขาเองว่าวันนี้อยากทำอะไรทำไปเลยต้องขอบคุณพี่จอนก่อนเลยโหนี่ๆขอบคุณพี่จอนครับจอนเรเดอร์นะครับแต่บอกว่าไม่อยากทำอะไรทำเลยได้อย่ายืมไปเข้าไฟแนนซ์สัก 2-3 เดือนขออะไรได้ป่ะนี่หมกเยอะคันนี้ไม่ธรรมดานี่ดูข้างนอกนี่ผิวเผินของเดิมก็ดีอยู่แล้วของใหม่นี่ไม่ต้องพูดถึงนี่หมอบด้วยหมอบด้วยนะเว้ยนี่รถเขามีรู้ป่ะไอ้กล้องตัวเนี้ยไว้ทำอะไรนี่คือกล้องไว้ดูทางข้างหน้าอันนี้อะไรไว้ดูรถหลังว่าตามตูดมาห่างแค่ไหนตำรวจตามมาหรือเปล่าว่าเฮ้ยใครตามมาใครตามมามีหาเรื่องเนี่ยส่วนรายละเอียดของคันนี้อยากรู้อ่ะเดี๋ยวต้องถามคนโมดิฟายอยู่อ่ะคนทำเลยคุณหมออยู่ไหนอ่ะไหนหมอข้างหลังมึงอ่ะอ้าวสวัสดีครับพี่โอครับสวัสดีครับจะนำตัวเลยค่ะครับผมโอด็อกเตอร์เลสซิ่งครับผมไม่ต้องด่าไร้สดคนดูเป็นแสนว่าคนดังคนดังแล้ววันนี้เราอยู่กับรถคนดังเหมือนกันใช่ครับรถของใครครับพี่รถของพี่จอไรเดอร์ครับแล้วคันนี้พี่เขาแอบหมกเยอะไหมก็พอประมาณเนาะพอประมาณนี่คือคร่าวๆเลยลูกสูบใหญ่พี่ลูกสูบก็ของเดิม72ขยับเป็น78นิลโอ้โหและช่วงชักก็มีเลยเดิมครับชักเดิมก็เป็นชุดบนใช่ก็มีแคมไหมมีแคมก็โจทย์พี่จอนอ่ะเขาอยากได้วิ่งอยู่ประมาณ160 GPS 160 GPS นิดเดียวเองใช่160 GPS ถ้าตัวไม้ต้องมีเกือบ180อ่ะใช่เกือบมิดนิดเดียวก็จะมิดละไม่มีที่เขาเลยเหรอคือเขาอันนี้มันเป็นโจทย์ที่ยากหรือง่ายพี่ในการที่จะทำฟอร์ซ่า1คันที่วิ่งถ้าพูดถึงฟอร์ซ่าเนี่ยผมว่ามันก็ยากนะที่จะทำให้ได้160 GPS เนี่ยแต่ว่าคันนี้ที่ลองก็คือได้ประมาณ170คือเกินมา10คือได้กำไรด้วยใช่ครับตั้งแค่160แต่แถมดอกให้170 GPS คือวิ่งชนลมเองขี่เองป่ะให้เด็กที่ร้านขี่อ๋อน้องขี่ใช่แล้วของพี่จอนครับมันมีอะไรที่พิเศษก็คืออันนี้ก็ใช่ครับก็คือเป็นกล่องไฟคันแรกของ API เลยว่าที่มาใส่กับฟอร์ซ่าตัวใหม่คือนี่คือรถต้นแบบเลยใช่เทสกับฟอร์ซ่าเลยใช่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือ API ไม่ได้ทำของฟอร์ซ่าตัวใหม่เลยแล้วขอดูหน่อยพี่หน้าตามันเหมือนกับรถเล็กไหมครับจูนยากกว่าไหมจูนไม่ยากกว่าครับอันนี้คือพี่โอจุดเองใช่ครับแต่ว่าชุดนี้ก็คือต้องไวริ่งนะก็คือพี่เข้าฟ่างแหละจัดการให้ทุกอย่างไวไฟหมดเลยใช่และถ้าเผื่อมีเพื่อนๆสนใจอ่ะราคาพอบอกได้ไหมว่าเท่าไหร่สำหรับการติดกล่องติดกล่องจบประมาณรวมขึ้นไดโน่ก็หลักพันนี่แหละฮะไม่ถึงหมื่นหรอกยังอยู่ที่หลักพันใช่ครับรวมขึ้นคือเบ็ดเสร็จเลยใช่ใช่ใช่เห็นเขาบอกมาคร่าวๆมาก็สักประมาณกี่ตัวพี่อย่างคันนี้จบอยู่ประมาณ4040 ตัวใช่และก่อนใส่กล่องเหรอพี่อันนี้ของเดิมรถเดิมๆ22 22ก็ขึ้นมา18ตัวครับ18ตัวสำหรับ300ซีซีนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแน่นอนก็จริงๆแล้วธรรมดาแล้วฟอร์ซ่าเนี่ยเขาวิ่งอยู่เดิมๆอยู่สุดไปเขาอยู่ที่เท่าไหร่หมายถึงว่าสุดแรงของที่จะเจอพี่คือถ้าเห็นหน้าไมค์ถ้าไล่ข้างดีๆก็160หน้าไมค์แต่ว่า GPS มันจะอยู่แค่ประมาณ140กว่า130กว่า140มัน
จะไปไม่ได้แล้วเวลาออกทริปออกอะไรเงี้ยที่เขาส่วนใหญ่ที่เขาเอามาโมจริงๆเดิมๆมันก็ดีอยู่แล้วล่ะแต่เพียงเดี๋ยวที่เขามาโมเพิ่มเพราะส่วนใหญ่เขาจะขับเพื่อไปออกทริปโมขนาดเนี้ยเหนียวไหมเหนียวครับเพราะรถพวกนี้ที่ผมทำเนี่ยผมรับประกันให้ทุกรุ่นเลยว่าแต่รุ่นคือหมื่นกิโลคือขับยังไงก็ได้ใช่ครับหมื่นกิโลเมตรยกเว้นคุณไปชนใช่นี่พี่บันทึกเทปอยู่นะพี่พูดแล้วมาถึงไม่ได้นะได้ครับนอกจากพี่จอแล้วมีคนอื่นไหมที่มาใส่กล่องมีครับก็มีใส่กล่องมีทำไล่ข้างสเต็ปแรกก็คือไล่ข้างใส่กล่องครับผมไล่ข้างใส่กล่องใส่แคมอะไรอย่างเงี้ยครับเอาสเต็ปแรกพี่เอาไล่ข้างเดียวเลยครับใช้เงินเท่าไหร่ไล่ข้างอย่างเดียวก็อยู่ประมาณ 2-3 พันโอ้โหไม่รู้จัก 2-3 พันนี่คือเข้ามานี่ออกไปที่คนละคันเลยใช่ครับขี่สนุกขึ้นเวฟที่2เวฟยังแพงกว่านี้นะก็บอกว่าไม่ได้แพงแต่คนมองว่าแพงเออคืออาจจะดูร้านหรูหราไฮโซแต่ราคาคือไม่ได้เกินเอื้อมเลยใช่ครับไม่ได้แพงเพราะว่าก็คือเราทำได้เราพอใจตรงนี้ใช่ครับเราอยู่ได้เราอยู่ได้ใช่เป็นแกลงขึ้นมาด้วยระดับนึงครับก็วิ่ง160ได้แน่นอนใช่ครับ160หน้าไมค์สบายๆแล้วสเต็ปขึ้นมาอีกนิดนึงก็แคมขยับใส่แคมเพิ่มเพิ่มอีกเท่าไหร่ถ้าเผื่อแบบชุดแรกมันแล้วอยากมีแคมเพิ่มก็แคมเพิ่มก็อีก 3,000 กว่าบาทเหมือนกันก็คือมันไม่ได้ห่างอะไรเลยพี่ใช่แต่ถ้าเผื่อทำชุดเดียวทีเดียวจะดีกว่าใช่ครับอันนี้อยู่ที่งบลูกค้าแคมแล้วมีอะไรอีกถ้าเผื่ออยากจะทำนี้ก็ขยับอีกก็จะเป็นขยับลูกสูบแล้วขยับไซส์ขยับลูกสูบใช่เพิ่ม CC ใช้เงินก็จบถ้าเป็นลูก76ก็มันก็เริ่มด้วยหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นกว่าบาท20,000กว่าบาทในประมาณต้องขออธิบายแบบว่าทำไมมันถึงโดดมันไม่ใช่แค่ใส่ลูกอย่างเดียวใช่มันต้องเปลี่ยนหลายอย่างใช่มันต้องมีมันลูกสูบนี่มันก็เป็นอีกแค่แบบเพิ่ม PC แต่ว่าส่วนประกอบอะลูกสูบก็ต้องมีลูกสูบมีแคมทำฝามีหัวฉีดมีกล่องไฟมันจะตามมาหมดเลยคือมันคือรายละเอียดปลีกย่อยใช่แต่เขาบอกว่าแค่เปลี่ยนลูกแต่ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนลูกอย่างเดียวแล้วจะแรงใช่ต้องมีระบบระบบน้ำมันพร้อมไหมเปลี่ยนแคมเปลี่ยนแคมถามว่าทำไมต้องใส่กล่องเพราะว่าไอ้แคมเดิมกับแคมที่ใส่เข้าไปเนี่ยแคมแต่งเนี่ยมันแตกต่างกันก็คือแคมเดิมแรงม้าสูงสุดอาจจะอยู่ที่ 6,000 แต่แคมแต่งแรงม้าสูงสุดจะอยู่ที่ 8,000 ฉะนั้นก็ต้องจูนให้มันไปหาก็คือองศาแคมด้วยใช่และถ้าเผื่อไม่ใส่กล่องได้ไหมไม่ใส่กล่องได้ก็จะมีอีกสเต็ปนึงแต่ก็ไม่เวิร์กเหมือนใส่กล่องใช่ก็ต้องตั้งแคมอีกแบบนึงแต่แนะนำใส่กล่องทีเดียวจบใช่อยู่ยาวๆมันละเอียดกว่าและในส่วนกล่องครับมีการรับประกันอะไรยังไงกล่องก็รับประกัน1ปีครับคือ1ปีกล่องชงกล่องช็อตมาเคลมได้เลยเคลมได้เลยใช่แล้วพอซ่าขายดีที่สุดลูกที่แบบที่ร้านที่ลูกค้าเข้ามาเนี่ยลูกอะไรครับลูก78มิลครับมีชาร์จไหมไม่ชาร์จครับก็คือของเดิม78มิลมันก็เพียงพอแล้วจริงๆอ่ะมันก็วิ่งได้ไม่ขี้เหร่ก็ไปวิ่งกับค่ายคู่แข่งได้สบายก็คือพี่ก็ตอบโจทย์คือรถที่สัมผัสคุยกับพี่โอมาคือรถเน้นเหนียวใช้งานใช่ครับบางทีการยืดชักหรืออะไรเงี้ยมันสเปคถ้าเผื่อมันไม่ได้มาตรฐานกับการผลิตจริงๆมันก็ลำบากคืออย่างที่บอกครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องยนต์มันจะแรงเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับชักอย่างเดียวครับมันต้องอยู่ที่ความพอดีความพอดีที่นี้ก็คือว่าอย่างกับว่าซีซีเยอะแต่วาล์วคุณเท่าเดิมฝาสูบคุณขยายไม่ได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรครับคืออาจจะได้แค่แรงบิดช่วงต้นแต่ท้ายจะแย่กว่าลูกเล็กซีซีน้อยกว่าก็ได้เพราะว่าถ้าความพอดีมันไม่แมทนะครับก็คือเราก็เหมือนกับปรุงมันเป็นก๋วยเตี๋ยวมาชามนึงจะปรุงรสชาติไหนก็อยู่ที่เราจะใส่ใช่ครับทุกสิ่งทุกอย่างมันโดนจำกัดอยู่ได้ที่ฝาสูบเราทำฝาสูบได้เท่าไหร่ได้โฟลว์เท่าไหร่แล้วได้แรงม้าเท่าไหร่แล้วก็ทำเครื่องแค่นั้นพอละไม่จำเป็นต้องใหญ่คือฝาสูบที่นี่แน่นอนพี่พูดถึงโฟลว์ครับไม่ได้แบบเอาบอสมาเจเองไม่ก็ไม่ใช่ครับทุกฝาของพี่คือเป็นยังไงครับอธิบายหน่อยว่าเทสโฟลว์คืออะไรมันก็มีแยงมือเหมือนกันอันนี้อยู่ที่งบลูกค้าคแต่ถ้าลูกค้างบไม่ได้จำกัดผมก็ถ้าเป็นชุดใหญ่ใช่ก็คือ CNC เลยเป็นผิวลูกกอล์ฟผิวเวฟอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเหมือนที่เคยเจอคืออยากได้ผิวแบบไหนสั่งได้หมดได้หมดผิวเรียบผิวไม่เรียบ
ช่ทุกขะไม่ใช่คนละอันเราเรียกคนละเรียกพี่เอามารับกันเร็วเลยก็คืออยู่ทุกอย่างมันมีผลกับการมาแต่งโมดิฟายแน่นอนใช่ครับก็คือถ้าฝามันได้สมมติฝาแบบว่าได้แรงม้าอยู่แค่40ตัวสมมติได้40ตัวคุณไปทำรถมา500ซีซีครับมันก็ได้แค่40ตัวนั่นแหละมันถูกบีบจำกัดด้วยแคมในการเปิดในการยกอากาศมันเข้าได้แค่นี้มันทำกำลังม้าได้แค่นี้มันออกได้แค่นี้เราไปทำใหญ่ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่คือคนที่สัมผัสเครื่องยนต์และรู้จักการใช้จริงคือรถพวกนี้ครับมอเตอร์ไซค์สำคัญเลยจะวิ่งได้เกิดจากอะไรสาเหตุอะไรที่ทำให้รถวิ่งสาเหตุจากรถวิ่งก็คือองค์ประกอบทุกอย่างต้องเพอร์เฟกต์ใช่ครับฝาสูบแคมชาร์ปจูนลูกปรุงน้ำมันให้มันพอดีสักแต่ว่าอยู่ๆอ่ะซื้อรถมาเห็นเขาทำการประถอดเองเลยคว้าลูก85ใส่วาล์วเดิมแคมเดิมทุกอย่างเดิมความรู้สึกแรกที่ได้แรงนะบิดเครื่องไปปั้งจากนั้นมาพังไม่มีอะไรเลยรถไม่ไปก็คือหัวเร่งเร็วใช่แล้วแต่ต้องไงแล้วก็แย่ลงด้วยแล้วก็เต็มตัวเข็นใช่เดี๋ยวคงเคกันยับใช่เพราะว่าอย่างรถอย่างเงี้ยมันก็ต้องเลือกอ่ะอย่างที่ผมทำอ่ะก็คือน้ำมันอย่างเงี้ยลูกค้าอยากใช้เชื้อเพลิงอะไรครับเราก็ต้องคิดตั้งคำนวณแต่แรกเลยอย่างกับว่าอย่างบางคันอยากใช้ E85 ครับเขาบอกว่าอ้าวรถเดิมๆก็ใช้ E85 ได้นี่แต่ผมจะบอกว่ารถเดิมๆมาเนี่ยใช้ E85 มันก็ไม่ได้แรงกว่า20เท่าไหร่หรอกอาจจะเพิ่มมานิดนึงเพราะอะไรเพราะว่าอัตราส่วนกำลังอัดอ่ะมันไม่ได้กับน้ำมันเราก็ต้องเซตอัตราส่วนให้มันแมทให้มันพอดีคือทุกอย่างมีตัวเลขใช่คือเบ้าฝงเบ้าฝาอย่างมีตัวเลขไม่ใช่สักแต่ว่าแบบอย่างรถเดิมอย่างเงี้ยครับอัตราส่วนกำลังอัดมัน 10.5 ถ้าใช้ E85 ใช้ได้ไม่ได้เปลืองด้วยนะเปลืองน้ำมันมากเลยแล้วก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่หรอกเคยรู้หรือเปล่าเคยรู้หรือเปล่านี่ของจริงไหนๆมาหานี่ด็อกเตอร์แต่ว่าถ้าเราเพิ่มอัตราส่วนเป็นสมมติอัตราส่วนกำลังอัดเป็น13:1 E85 เริ่มออกฤทธิ์แล้วหมายความว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่ต้องการใช้ E85 ข้อแรกเลยกำลังอัดต้องเยอะใช่ไฟต้องดีใช่กำลังอัดต้องเยอะถึงจะสมบูรณ์ใช่แล้วแคมก็ต้องได้ด้วยนะไม่กำลังอัดเยอะแล้วแคมไม่ได้ก็เรียบร้อยก็หลับอ่ะพอเป็นเครื่องแรงแล้วถ้าระบบระบายอากาศมันไม่ดีมีปัญหาปัญหาที่เจอกับรถลูกใหญ่ๆอะไรบ้างก็ความร้อนความร้อนไงพี่อากาศบ้านเรามันร้อนเปล่าก็ความร้อนถ้าเราจัดการระบบความร้อนได้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรก็มีแค่บางรุ่นเป็นบางรุ่นเพราะบางรุ่นอย่างของพี่นี่คือพี่มีหม้อน้ำสร้างที่ออกแบบมาช่วยในการระบายความร้อนครับฉะนั้นวิธีแก้ก็ต้องทำหม้อน้ำไว้ด้านหน้าครับเพื่อรับลมก็เพิ่มหม้อน้ำอีกใช่อีกคู่นึงใช่ครับคือแก้ปัญหาอย่างตรงจุดและนอกจากคันนี้เห็นวันนี้เขามีทีเด็ดจะมีการปรับแต่งจูนให้เห็นเลยว่าก่อน API อ่ะมีขีดความสามารถในการปรับจูนอะไรได้บ้างครับมีอีกคันนึงเดี๋ยวลองดูกันเดี๋ยวรอจูนเพราะว่าก็เพิ่งจะเสร็จนี่แหละสดๆร้อนๆเลยใช่แถมที่นี่มีชุดคิดของเขาด้วยต้องบอกก่อนว่าอะไรใส่พี่ตอบใส่ได้เองได้เลยเอาง่ายๆขับ Forza เข้ามา1คันอยากทำให้มาเช้าเย็นเสร็จสามารถทำอะไรได้บ้างทำได้ยันอัพซีซีเลยฮะก็คือถ้านัดล่วงหน้าก็คือวันเดียวเสร็จได้แต่ปกติก็จะขอเวลาประมาณ 2-3 วันแต่ถ้าแบบกรณีก็มีแบบกรณีแบบแอบแฟนทำอย่างเงี้ยคือผมไม่อยากให้แฟนผมรู้อะพี่อย่าผมแกล้งฟอร์มไปทำงานอะกลับดึกหน่อยก็ได้นั่นแหละคือเป็นแบบเนี้ยมาเช้าเย็นเสร็จมีบ่อยคืออัพซีซีได้เลยเป็น300-400ได้หมดใช่ก็คือมีชุดสำเร็จก็คือจะมีอย่างเงี้ยมีบ่อยก็คือกรณีที่ลูกค้าแบบแรกๆแอบแฟนทำแบบฮะเข้าใจอย่างเมื่อกี้แอบคุยราคายังบอกตื้อๆอยู่เลยพี่ยังบอกเอออะไรคำนวณแล้วเกินแน่นอนก็คือตรงนี้เหมือนกับเป็นจุดที่ต้องแอบเลยอ่ะคือแม่บ้านห้ามรู้ใช่พี่เปิดร้านมากี่ปีครับประมาณ4 ปี4 ปีครับแล้วร้านพี่อ่ะกว่าผมจะมาถึงเนี่ยผมหลงไปประมาณ3 รอบร้านพี่อยู่ตรงไหนกันแน่ครับอยู่ประเสริฐมนูกิจ24ครับก็คือง่ายๆสวนหาสมพงษ์เลยสวนหาสมพงษ์สนามบอลเลยเซิร์ชในสนามบอลเจอแน่ใช่แล้วจริงๆถ้าเซิร์ชใน Google Map อ่ะตรงในเพจก็ตรงนะแต่ว่าถ้าเป็น Android อ่ะตรง
ถ้าเป็น iPhone มันพาไปไหนไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจไม่มันไปเสิร์ชไอ้นี่ไงหาหมอหาหมอเออผมเสิร์ชหาหมอหมอเลสซิ่งอ่ะมันไปหาหมอแต่มันไปขึ้นหมออะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเป็นมันรูดอะไรเป็นตั้งใจหรือเปล่ามันเป็นแนวอย่างนั้นหมดเลยอ่ะตั้งใจเองหรือเปล่าเรื่องนี้พอเราไปคุยว่ะเดี๋ยวเราไปคุยในอย่าบ้านอย่าบ้านแตกตอนนี้เราเข้าอยู่ด้านในแล้วโอ้ยมีของลมเล้าพาเสียตังเขาไปซื้อรางวัลมาจากสนามแต่ละสนามใช่ปะเฮ้ยร้านขายถ้วยป่ะเนี่ยเขาไปซื้อรางวัลมาขอเพื่อนเขามาเพื่อนไม่พูดจัดเปล่าถ้วยเหลือผมว่าอาจจะรู้จักคนจัดนะถ้วยเยอะเหลือเกินถ้วยเหลือคนไหนไม่ได้รับก็เลยมาจอดโชว์ป่ะเขาว่าไปไปโดนต่อยเมื่อวานเนี่ยไปซื้อมานี่ค่อนข้างครบวงจรครับไม่ว่าจะเป็นแบบรถเวสป้าก็มีล้อมีของมีเบรกมีโชค YS นะครับของครบที่นี่ของแต่งเวสป้าเยอะเหมือนกันของสวยงามมาเยอะครับของสวยงามเยอะมากบ่งเบรกที่สำคัญที่สุดก็คือมีแต่ของแท้ใช่ครับไม่มีของก๊อปแน่นอนที่นี่ใช่ไม่ขายของก๊อปลิขสิทธิ์ไม่ต้องมา ของแท้ของแท้ใช่ครับก็ทั้งแดกทั้งซุปเปอร์โมโตแล้วก็ทางฝุ่นก็คือพี่โอครับครบเลยผมถามพี่นิดเดียวตกลงพี่ทำรถแนวไหนบ้างครับจริงๆก็ทำหมดนะเห็น CRF วิบากก็มีใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นชูเลยออโตเมติกเล็กๆก็มีเวฟก็มีคือทุกรุ่นน่ะมาที่เดียวจบนี่ลิงยังมีเลยลิงก็ทำใช้อะไรด้วยลิงส่วนใหญ่ก็จะทำพวกเดี๋ยวนี้นิยมพวกสี่วาล์วโอ้โหลิงหัวโตแล้วแล้วใช่ลิงหัวโตนี่เราอยู่ในส่วนของห้องโชว์สินค้าเดี๋ยวเราไปอยู่ในส่วนของห้องเซอร์วิสที่เป็นความลับเข้าเฉพาะได้ช่างเท่านั้นเขาเขียนไว้ตั้งแต่ข้างหน้าแต่เราอยากรู้อยากเห็นในแอปเขาไปดูเดี๋ยวเราไปดูกันไดโน่ด็อกเตอร์เรสซิ่งครับเขามีไดโน่ของตัวเองครับไม่ต้องไปหาไก่มาที่นี่ที่เดียวจบนี่ดูมีกระสือด้วยสกัดทิพย์คร่าวๆเนาะเพราะว่าเพิ่งประกอบเสร็จมันๆครับเอาเบาๆ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 อันนี้คือหน้าเลยพี่นี่คือหน้าของไอ้โปรแกรมไดโน่ครับโปรแกรมไดโน่ใพารามิเตอร์หน้า
องศาไฟจุดระเบิดหน้า1องศาไฟครับหน้าของน้ำมันล่ะน้ำมันใช่หน้าของแมปแมปใช่ครับแมปก็ออกซิเจนเซอร์แมปก็คือแรงดูดนะครับจูนตามแรงดูดหน้าที่3ก็คือหน้าองศาไฟจุดระเบิดครับแล้วก็มีไอ้เรื่องการเดินเบาครับผมแล้วก็พวกการเซตไอ้ลิ้นเร่งเซตลิ้นเร่งสั่งตัดรอบเท่าไหร่พอแล้วครับแล้วก็คงจะทั้งวันนะครับถ้าคนทุกหน้าเนี่ยใช่ก็คือจูนได้หมดตามที่เราต้องการใช่ครับตั้งเปิดปิดพัดลมได้ตามต้องการเลยใช่เปิดพัดลมเปิดกี่องศาอะไรเงี้ยพัดลมหม้อน้ำเนี่ยใช่ครับของเดิมเปิด105ครับซึ่งมันร้อนเกินไปสามารถตั้งได้ด้วยใช่ใช่อ่านี่ลองดูเราตรงนี้เลยก็ได้ผมลองเค้นขึ้นไปหน่อยนึงครับจะดูว่าแรงม้ากี่ตัวอย่างเมื่อกี้จะเห็นอยู่ว่าสมาร์ทเด้งขึ้นมา30กว่าตัวเลยใช่ครับครับเพราะว่าอันนี้คือเริ่มจะเค้นเครื่องละแต่ว่ารถบรรทุกประกอบเสร็จอ่ะมันยังไม่ควรยังไม่บวกใช่เดี๋ยวมันจะบล็อกก่อนใช่เราก็เอาแบบเซฟไว้ก่อนถึงเวลาหลุดรันอินอ่ะแต่จริงๆอ่ะผมก็ไม่ได้ซีเรียสกับรันอินมากหรอกแต่ว่าลูกค้าถ้าเอาไปหวดเลยมันก็ไม่ส่งผลดีอะไรเลยกับเครื่องรวมถึงเราด้วยเพราะว่าเดี๋ยวต้องเห็นเราใช่ ก็คืออย่างพันโลแรกอย่างเงี้ยผมให้ลูกค้ากลับเข้ามาก่อนกลับเข้ามาเพื่อที่ให้มันเครื่องอีกทีใช่ครับเราจะดูว่าเอ้ยมีเศษอะไรไหมมีการเช็คพันโลแรกครบปุ๊บถอดไหมหรือแค่ถ่ายมันเครื่องดูถ่ายแล้วมันเครื่องดูครับยังไม่ต้องแกะใช่ครับดูว่ามีเศษอะไรไหมมีอะไรผิดปกติไหมมีแต่ปนใช่จากนั้นมาเราก็จะหวดละว่าจะรู้ว่าจะหวดได้เต็มที่ได้กี่ม้าก็คือคันนี้บอกก็คือยังใส่ไม่เต็มใช่บอกตรงเพราะว่าก็30เครื่องเพิ่งประกอบเสร็จใช่ยังไม่สมบูรณ์คือยังไม่สามารถเค้นแรงม้าออกมาได้จริงๆมันก็ทำได้แต่ว่าแต่ไม่สมควรไม่ควรและสำหรับที่นี่นะครับมีการปรับจูนด้วยไดโน่ทุกคันครับใช่ครับทุกคันเพราะว่าก่อนที่รถจะมาทำเนี่ยถ้ารถยังวิ่งได้อยู่นะก็ก่อนที่จะมาทำเนี่ยผมก็จะขึ้นไดโน่ให้ดูก่อนเลยว่าของเดิมมีกี่แรงม้าแล้วก็ทำเสร็จแล้วขึ้นว่ามีกี่แรงม้าแล้วได้เพิ่มมาเท่าไหร่คุ้มไหมกับเงินที่เสียไปใช่ถ้ามันไม่ได้อย่างที่ผมเคลมไว้แต่แรกก็ไม่คิดเงินด้วยคือตอนแรกเนี่ยขอคุยไว้ก่อนเลยลูกค้ามาปึ้งพี่บอกเลยว่าทุนมา25ใช่อยากได้กี่ตัวครับ30พอไหมใช่อากำเงินมาปุ๊บถ้าไม่ถึง30ก็ไม่ส่งงานไม่ผ่านใช่ส่งงานไม่ผ่านแก้จนถึงใช่แล้วก็ทำแบบไม่ใช่ว่าเอาแต่แบบซีซีเยอะอย่างเดียวอ่ะเอาความสมบูรณ์ดีกว่าแล้วมันก็จะได้อยู่ทนยาวๆใช้งานเป็นรถบ้านรถเดิมเลยพี่โอพูดมาประมาณนี้คือข้อแรกเนี่ยเน้นเหนียวเหมือนเดิมใช่แล้วเอาความเหนียวเนี่ยที่มันมีความแรงเข้าไปหาความเหนียวใช่ครับคือใช้ทุกอย่างที่มันเต็มประสิทธิภาพทุกอย่าง 100% โดยที่แบบว่าไม่ใช่ว่าลูกใหญ่แล้วใช้แค่ 60% ใช่แต่พี่เขาใช้ทุกอย่างคือแคมก็ใช้เต็มที่กล่องน้ำมันระบบทุกอย่างใช้ประสิทธิภาพของมันเต็มที่เลยได้ผลลัพธ์ออกมาที่ตามคาดใช่ครับแถมเขาอยากต้องการให้ใช้งานได้ในชีวิตประจำวันด้วยและไดโน่อย่างเงี้ยพี่ลูกค้าทั่วไปจะมาขอขึ้นได้ไหมมีบริการไหมหรือมีครับก็ถ้าอยากรู้แรงม้าก็ผมคิดแค่800ต่อก็ปั่นให้เต็มที่เลยครับก็จนพอใจใช่ครับมันก็มีประมาณว่าพวกสงสัยว่าทำไมอย่างที่ผมทำอย่างเงี้ยแรงม้าเยอะจังอยากรู้ว่าถ้ามาขึ้นแล้วจะเป็นยังไงก็อ่อนหรือเปล่าใช่ไดโน่บางคนสงสัยเฮ้ยม้าเยอะแล้ววิ่งจริงๆมันจะได้ไหมใช่ก็มีกรณีเนี้ยแล้วก็มีกรณีอย่างที่บอกก็คือสงสัยว่ามันจริงเหรอวะแล้วรถมาขึ้นก็เงิบกันไปเยอะเหมือนกันแต่ผมว่าม้ามันไม่เคยหลอกใครใช่ครับนอกจากหลอนเอากับคนม้าโอเคเพราะว่าไอตัวนี้มันก็คือมันก็ได้มาตรฐานสำหรับผมแหละก็คือว่าอย่างรถเดิมอย่างเงี้ยอย่างกับว่าพวกไอ CT 125ครับเวฟ125เดิมมาเนี่ยขึ้นไดโน่ตัวเนี้ย8แรงม้าเองคือเค้นให้ตายปั่นเป็น10ลันก็8แรงม้าซึ่งโรงงานเคมมาประมาณ9ตัว10ตัวมันก็คือโอเคใกล้เคียงใช่ไม่ใช่ว่าอย่างกรณีนึงก็มีลูกค้าไปทำที่อื่นมาเนี่ยฟอร์ซ่าเนี่ยแหละ
ทำฟอร์ซ่าที่อื่นมาไล่คงไล่ข้างขึ้นไดโน่บอกมี40ตัวพร้อมแมปรีแมปมาทำอะไรเงี้ยบอกมี40ตัวก็มาขอขึ้นไดโน่เมื่อวานเองได้22ตัวเท่าเดิมเลยกลายเป็นมาแคะขาไม่ก้าวไม่ได้เพิ่มอีกกว่าเดิมเท่าเดิมเลยผมก็เลยบอกว่าก็อยากจะรู้ก็ต้องลองอ่ะแล้วเราทำรถไปก็ต้องอยากรู้ว่ามันแรงจริงหรือเปล่าใช่แต่ที่นี่คือลองเห็นก่อนเลยเห็นตัวเลขก่อนขึ้นก่อนทำและหลังทำครับมีความแตกต่างแน่นอนคืออย่างรถต้องการท็อปสปีดเนี่ยคือแน่นอนแหละว่าถ้าดูในโน่จะเห็นว่ากราฟแรงม้าเนี่ยมันต้องไปอยู่ในช่วงท้ายครับก็คือแรงม้าสูงสุดและมีสูงสุดไปอยู่ในรอบท้ายจะได้ความเร็วสูงสุดแต่ให้ผมไปขี่ผมก็ไม่ไปผมไม่ขี่ผมก็ขี่เอาบนถนนเอาบนในโน่ดีกว่าผมว่าอย่างเงี้ยชัวร์ปลอดภัยใช่มันไม่ผิดกฎหมายจริงไม่ต้องไปนั่งเจ้าหน้าที่ไม่ต้องพวงใช่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าบนไดโน่เนี่ยมันก็สอดคล้องกับความเป็นจริงแหละคือมันได้เท่าไหร่มันก็จะเป็นบนถนนก็ใกล้ใช่มันก็สอดคล้องกับเป็นจริงอ่ะคือแรงม้าสูงสุดที่รอบหมื่นรอบไม่กี่บนถนนมันก็อย่างนั้นอ่ะครับโอ้ให้ความรู้ดีมากวันนี้ความรู้เน้นที่แน่คือถ้าท่านผู้ชมนะคะอยากรู้อยากหาความรู้ที่นี่เป็นอาหมอคุณหมอคือสนใจครับอยากจะมาทำแล้วมันจะมีช่องทางไหนที่ติดต่อทางพี่ได้ก็ในเพจครับฝากด้วยเลยว่าเพจ Facebook ว่าด็อกเตอร์เลสซิ่งครับผมที่เลยค่ะอีกทีนึงประเสริฐมนุกิจ24ครับเบอร์โทรศัพท์ที่ค่ะเบอร์โทรศัพท์0800775566อีกเบอร์นึงก็เป็นเบอร์0971299797ก็คือหลักๆก็มีฟอร์ซ่ามี CRF มีถ้าผมบอกคงยาวอ่ะ FSX ก็มีใช่เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นก็ได้นะโอ้โหเยอะไปเยอะมากเยอะมากรถมีทุกรุ่นใช่เป็นกูรูจริงค่ะกูรูเรื่องความรู้แล้ววันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณนะคะคุณโอนะคะที่ให้ความรู้พวกเราเน้นฟังมากวันนี้บอกเลยความรู้ล้วนได้ครับผมขอบคุณนะนะที่นี่แล้วก็ฝากติดตามพวกเราได้นะคะในเรียลไทม์พาแมกกาซีนทุกวันเสาร์1 ทุ่มตรงฝากเพจผมด้วยฝากเลยค่ะครับย้ำอีกรอบหนึ่งเพจด็อกเตอร์เลสซิ่งครับผมด็อกเตอร์เลสซิ่งนี่นี่ตามนี้เลยโอเคค่ะขอบคุณนะคะครับ ครับผมฝากถึงน้องๆด้วยครับที่เป็นสายแว้นนะที่มาขับขี่แข่งขันกันบนท้องถนนตรงนี้ผมมองว่ามันไม่ได้เท่เลยแล้วก็อีกเรื่องนึงอ่ะถ้ามันเกิดเหตุอะไรมาเนี่ยมันไม่ได้มีคนมายกย่องเราเลยนะสู้เราไปแข่งขันในสนามดีกว่าถ้าเราจะรักในใจรักในการแข่งขันเนี่ยเข้าไปในแข่งขันในสนามแล้วมีทั้งรางวัลมีทั้งเงินรางวัลมีทั้งคนยกย่องเชิดชูเราไม่ได้เหมือนบนถนนแล้วตอนนี้ปัญหาก็คือพวกที่ไปแว้นเนี่ยมันก็สร้างปัญหาให้กับหลายอาชีพเขาเลยอ่ะหลายร้านเลยอ่ะที่เป็นอาชีพแต่งรถอ่ะตอนนี้ก็มีปัญหากันหมดเลยก็มาจากพวกคนไม่กี่คนหรอกที่ไปสร้างความเดือดร้อนอ่ะก็ฝากถึงว่าถ้าอยากจะแข่งรถอ่ะมาแข่งในสนามกันดีกว่าขอบคุณครับ
โชว์เลยนะโชว์ GPS โหก็พาไปหลังเจที่สุดเลยอ่ะไปยืมรถไอติมขับไหนวะขับมาขับมาต้องเพิ่มน้ำมันที่นิดนึงเดี๋ยวๆของกับเรามาอยู่ที่ไรโน่ของยังไม่จบไม่จบทิ้งท้ายพี่โอบอกมาใครที่ติดตามรายการเรียลไทม์วันนี้มีบริการพิเศษทำอะไรเลยเติมลมยางฟรีมีราคาพิเศษเฮ้ยมีราคาพิเศษใช่นี่นี่พี่เอ๋ยพี่เอ๋ยเลยก็พิเศษงั้นก็เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมแพงขึ้น